ามีการแจ้งว่าถูกแม่ทีมทรงเอนะแม่ทีมทรงเอเนี่ยหลอกให้ลงทุนนะระดมเงินนะอ้างว่าจะได้ปันผลเนี่ย 1% จากเงินที่ลงทุนทุกวันนะครับหลังจากเนี่ยลงทุนเนี่ยหลายท่านเนี่ยที่มาวันนี้เนี่ยความเสียหายเนี่ยคาดว่าน่าจะประมาณ500ล้านนะครับวันนี้เนี่ยติดต่อไม่ได้นะครับมีจะทำคลิปมาให้ดูใช้คำพูดสวยหรูนะครับนะวันนี้อย่างวันนี้เนี่ยอย่างที่ทุกคนเห็นภาพก็คือมีการแอบอ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นลูกของผู้ใหญ่ระดับประเทศนะครับมีการเอาดอกไม้ไปไหว้นะครับซึ่งผู้เสียหายเนี่ยหลายท่านเห็นเนี่ยเขาก็เชื่อมั่นนะเพราะว่าระดับผู้ใหญ่ขนาดนี้แล้วเข้าไปพบได้เนี่ยมันก็ต้องไม่ใช่คนธรรมดานะครับหลายท่านก็กลัวด้วยนะว่าจะไม่ปลอดภัยแล้วก็จะไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับวันนี้พาทุกท่านมานะครับที่สอบสวนกลางนะครับวันนี้ผมประสานไปที่ท่านผู้บัญชาการนะครับนะจิรพงศ์ปุริเดชนะครับนะต้องขอขอบพระคุณท่านด้วยที่ให้ความเมตตานะครับรับเรื่องนะครับวันนี้ท่านได้เตรียมพนักงานสอบสวนนะครับสอบปากคำทุกท่านนะครับแล้วก็จะให้ความช่วยเหลือทุกท่านอย่างเต็มที่เขาบอกว่าเขามีบอทตัวหนึ่งชื่ออาบิธานะครับเป็นบอทที่สามารถไปทำกำไรได้นะครับลงทุนเท่านี้ไม่มีขาดทุนการันตีได้กำไร 100% นะครับบอทตัวนี้จะไปหารายได้กลับมาแจกจ่ายให้คนที่ลงทุนนะครับก็จะได้รับปันผลทุกวันนะ 1% นะอย่างเรื่องความเสี่ยงตอนนี้เนี่ยที่ท่านพูดจะได้ไหมครับว่าจะพอสูงได้อย่างล่าสุดเนี่ยเขาอัปเดตว่าเงินไม่เหลือเลยสักบาทเดียวนะครับแต่วันนี้หลายท่านที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยได้ไปตามเส้นทางการเงินในกระเป๋าเนี่ยของไบแนนซ์นะครับเมื่อวันที่หนึ่งเนี่ยมีเงินเข้ามาเนี่ย8 ล้านกว่าบาทนะครับแล้วมันเป็นสิ่งที่น่าตกใจมากนะครับผมถามว่าการที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยตัวเองก็ถูกหลอกเหมือนกันเนี่ยคุณมีสิทธิ์อะไรอ่ะไปทำสัญญาไปทำสัญญาการันตีได้ 100% เงินไม่หายนะครับนี่คือพฤติกรรมของผู้เสียหายแล้วครับนะมีการทำสัญญาแล้วเนี่ยมีการบอกกับคนที่ทำสัญญาด้วยนะนี่เขาเล่าให้ผมฟังนะว่าตัวของทรงเอเนี่ยแม่ทีมทรงเอเนี่ยมีหุ้นอยู่ในบริษัทนี้ 20%เป็นผู้เสียหายแล้วทำไมไปบอกเขาอย่างนั้นนะครับไม่ใช่คนเดียวที่มีนะวันนี้มาหลายคนมีสัญญาแบบนี้สัญญาแบบนี้เนี่ยคือคนเนี่ยที่เอาเงินเข้าไปในระบบเนี่ยมากกว่า1 ล้านบาทนะครับความเสียหายเยอะมากนะมากกว่า1 ล้านบาทนะผมบอกเลยนะครับนะถ้าท่านดูอยู่นะครับก็อยากจะบอกว่าสู้ติดแน่แพ้ติดนานนะนะถ้าท่านทำความผิดแล้วมารับผิดชอบก็อยากให้ท่านยื่นออกแบบลูกผู้ชายนะครับนะก็อยากจะฝากถึงกฎหมายบ้านเราด้วยนะมันเป็นสิ่งที่น่าตลกมากเรื่องหนึ่งก็คืออีกคนหนึ่งเนี่ยที่บอกว่าชื่อเดฟต้นเนี่ยเคยก่อเหตุในลักษณะเดียวกันโกงเป็นหลักหลายล้านแบบนี้มาก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่ทำไมมาร่วมกระบวนการอยู่ในนี้ได้มีขนาดว่าแชทเนี่ย3 คนเนี่ยนะครับ3 คนเนี่ยมีการคุยกันหลังบ้านมีการทำสัญญาหลังบ้านแล้วปันผลกำไรของแพลตฟอร์มเป็นรายวันด้วยนะครับผมถามว่าป้องตัวเองวันนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรแต่อย่ามาแตะครอบครัวผมไม่ได้พูดประโยชน์นะครับถามเองได้นะครับเอาพี่การลองดูอากับกิริยาแบบนี้แล้วกันแล้วเอาพี่การไปแอบอ้างทุกสายที่คุยกับผมแอบอ้างว่าอะไรครับแอบอ้างว่าอะไรแอบอ้างพี่การว่าอะไรครับแอบอ้างว่าอะไรแอบอ้างพี่การผมอะตอบแบบลูกผู้ชายคุณตอบแบบลูกผู้ชายดิเอาเดี๋ยวก่อนอ้าวอ้างเดี๋ยวผมนะเป็นคนกลางนะอ้างว่าอะไรอ้างว่าอะไรครับอ้างว่าอะไรถ้าจะอ๋อคุยผ่านสายเจ้าไม้นะครับก็ไม่เกี่ยวกับผมนะครับอ๋อแต่ไม่หรอกครับเพราะวันที่เจอที่ร้านท็อปโมดเนี่ยมีเสียงไม้ไหมมีเสียงไม้ไหมก็เมื่อกี้เสียงไม้ครับไม้พูดว่าค่าจ่าย26 ล้านจบอ๋อพูดถึงนี้ว่าอะไรพูดถึงนี้ว่าอะไรที่กันเนี่ยอยู่หน้าฉากทางสื่อสังคมจะชี้เป็นชี้ตายเลยก็ได้จะให้กระแสหันเหไปทางไหนเลยก็ได้ไม้อยู่ไหมนะแล้วถ้าสายลึกสายดำกว่านี้ก็สามารถเคลียร์ได้ทุกเรื่องไม้มีไหมมีพูดแบบนี้ผมมีคลิปเสียงยืนยันคุณแบงค์เนี่ยติดต่อได้ซึ่งตอนแรกในวันที่เกิดเหตุผมหาคุณแบงค์เนี่ยว่าแบบคุณแบ
ต่อพี่แมนติดต่อเขาได้ไหมครับพี่แมนก็บอกว่าติดต่อไม่ได้ไม่เคยบอกว่าติดต่อได้จนเรื่องวันที่ต้อมเนี่ยเขาได้